ระบาดนกสินใจซัดกลับคอมเมนต์หลังถูกถล่มกลางไอจีเป็นสลิ่มเราไม่เคยมาด่าแต่กลับให้ท้ายคนหยาบคายแบบม้าอนภาเรียกว่าโดนดราม่าอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังม้าอนภาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กนักเรียนออกมาชู3นิ้วและผูกโบว์สีขาวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการและอำนาจนิยมด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่านอนแหกอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโดยในเวลาต่อมานั้นได้เกิดกระแสแบนพิธีกรดังอีกรายคือเหมียวปวันรัตน์จนทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมียวปวันรัตน์ขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เคยขึ้นเวทีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.และได้พูดให้การสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นนกสินใจเปล่งพานิชนักแสดงและผู้จัดละครโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังใจให้พี่แอด MAORNAPAADMEOWPANIT พร้อมภาพดอกไม้ในขวดแก้วนอกจากนี้นกสินใจยังได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังถูกชาวเน็ตจี้ถามคำถามว่าเป็นสลิ่มเราไม่เคยมารารานะแต่ให้ทายคนที่หยาบคายแบบนี้คิดดีๆนะพี่กว่าการกระทําของพี่ม้ามันควรให้กำลังใจหรือเปล่านอกจากเรื่องการเมืองแล้วตั้งแต่รายการพี่มาก็เป็นคนแบบนี้เราไม่ควรให้ท้ายไหมอ่ะโดยนกสินใจได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเราให้กำลังใจในฐานะน้องฐานะเพื่อนร่วมวงการค่ะผิดถูกหยาบคายหรืออย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเชื่อว่าพี่เขารู้ดีเราเป็นรุ่นน้องเราคานพรุ่งพี่นั่นคือสิ่งที่เราควรทำเท่านั้นค่ะโซเชียลเอาจริงขอหมายศาลตรวจสัญญาณโทรศัพท์แม่น้องชมพู่ต้องบอกว่ายังคงตามกันต่อไปอย่างเนื่องจริงๆสำหรับปมร้อนในกรณีของคดีน้องชมพู่ด้านด็อกเตอร์โกเมนพิบูลย์โรจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ข้อมูลว่าปกติแล้วการพกโทรศัพท์มือถือและการเคลื่อนที่ไปโทรศัพท์ของคนเราจะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ขณะมีคนโทรเข้าออกก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาที่โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลทุกอย่างจะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเก็บค่าใช้บริการกับผู้ใช้บริการแต่โอเปอเรเตอร์จะบันทึกแค่โทรจากที่ไหนเวลาเท่าไรโทรกี่นาทีจะไม่ได้บันทึกเสียงการพูดคุยกับคนในสายเนื่องจากผิดกฎหมายโดยต้องบอกว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญนั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ที่หนึ่งหรือนำไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยแบบนี้โดยล่าสุดนั้นโซเชียลได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าอยากเรียกร้องให้ตำรวจที่สืบคดีนี้
ช่วยสืบค้นหาโทรศัพท์เครื่องเก่าอยู่หนหรือถูกทำลายไปแล้วถ้าถูกขายไปขายให้กับใครและให้เช็คการโทรเข้าโทรออกและตรวจเช็คซิมเก่าอย่างถี่ถ้วนด้วยในช่วงวันที่น้องหายจนถึงวันเจอน้องขอหมายศาลเพื่อติดต่อทางเครือข่ายนั้นๆและดูดเสียงการพูดคุยทุกสายออกมาอาจจะมีคำตอบว่าคดีนี้จะจบอย่างไรผมสงสัยว่าคดีนี้มีอิทธิพลมืดบังตาตำรวจอยู่คดีจะได้จบ104วันไปแล้ว กุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองถูกหวย500,000หอบประทัด2ล้านนัดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงเข้าฝันสาวนักลงทุนทองลองเสี่ยงโชคซื้อเลขหางประทัดถูกหวย500,000เจ้าตัวหอบประทัด2ล้านนัดจุดแก้บนเผยเลขเด็ดวันที่19สิงหาคมที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณม.ศรีโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวเกษราพรหมฤทธิ์อายุ23ปีอาชีพนักลงทุนทองนำมาประทัด2ล้านนัดมาจุดแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่ได้รับโชคใหญ่ตามที่เจ้าสัวเฮงได้มาเข้าฝันให้โชคลาภตามความเชื่อนางสาวเกษรากล่าวว่าตนเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณซึ่งครั้งก่อนตนได้นำรถมาเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้มอบเหรียญกุมารเจ้าสัวเฮงให้หลังจากนั้นกุมารเจ้าสัวเฮงนำมาเข้าฝันบอกให้ตนมาถวายประทัดที่รูปปั้นกุมารทองเจ้าสัวเฮงในอาสมเมื่อตนได้นำถวายและจุดประทัดกุมารเจ้าสัวเฮงแล้วจึงได้นำเลขจากหางประทัดคือเลข888และ08ไปเสี่ยงโชคถูกรางวัลกว่า 500,000 บาทวันนี้จึงได้นำประทัด2ล้านนัดมาถวายพร้อมด้วยน้ำแดงอีก100แพ็คและจะนำเลขจากปลายประทัดที่ได้จากการจุดประทัดชุดแรกคือเลข350กับ95ไปเสี่ยงโชคครั้งต่อไปเป็นไปตามคาดกรมฟ้าเขียวขยายเพรกฉุกเฉินประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์สบค.มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนเป็นวันที่1-30กันยายน2563เนื่องจากต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมายในเชิงป้องกันเช่นการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรการจัดทำระบบติดตามตัวการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมรวมถึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพสามารถบูรณาการกำลังพลเรือนตำรวจทหารร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอตามภารกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนยืนยันไม่มีผลต่อการชุมนุมล่าสุด25สิงหาคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อระยะเวลาการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดพ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่31สิงหาคม2563ออกไปอีก1เดือนหรือประกาศบังคับใช้ต่อไปตั้งแต่วันที่1กันยายน2563ถึงวันที่30กันยายน2563เพื่อแก้ปัญหา